โอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายของคู่นี้ซึ่งไม่ได้ภาคสดนะเพราะว่าไปภาค OG ก็เลยมาตามเก็บย้อนหลังให้ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะดูแบบสรุปเกมนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ได้แบบภาคขนาดนั้นอะไรที่มันกอได้เราก็จะกอเช่นช่วงหน้าดับเป็นต้นสำหรับคู่นี้เกม1กับเกม2คือวันไซส์นะวันไซส์คนละทีมทารอนแบนตัวเซลยูเหมือนเดิมคือแบนทุกเกมแล้ว ISC ก็แบนตัว KP ทั้ง3เกมเลยครบเหมือนเดิมเลยอ่ะแบน2แบนแรกทารอนกดมาซี่เฟิร์สพิกได้ตัวเก่งมา ING ISG กด Ember ไปเป็น ING เฉย ISG กด Ember กับ Warlock อ่ะฮะคอมโบกัน Warlock Phantom Born ดาเมจ Ember เป็นดาเมจหมูซาลอนกดอินิกมาออฟเลนมา4 ซับ 4 ISG กด Fillet Void ทำไมต้องกด Fillet Voidเอาจริงถ้าพิกเนี้ยกดซัพพอร์ตได้นะแล้วรอดูอีนิกมาใช่ไหมถ้าเห็นอีนิกมาเป็นออฟเลนอย่างเงี้ยกดอัลเคมิสต์ได้เลยโหอัลเคมิสต์ซื้อเรเดียนอัลเคมิสต์มีเอซิสเปย์โคตรคอมโบวอลล็อกเลยนะเว้ยอันนี้สปอยล่วงหน้าเลยคือดูมแคลรี่เพราะว่ามันหลบสปอยไม่พ้นอะทุกคนพูดกันอะเรารู้ว่าเป็นดูมแคลรี่ถ้าสมมติคุณไม่รู้คุณคิดว่าอะไรคุณคิดว่าเป็นดูมิดเลนอินิกมาออฟเลนมาซี่4เบน5ยังไงก็อินิกมาออฟเลนป่ะอินิกมาออฟเลนมันก็เนี่ยเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นผมนะซัพพอร์ตพิกตรงนี้แล้วอัลเคมิสต์คือต้องรอยืนยันเลนอัลเคมิสต์ว่าเป็นอินิกมาออฟเลนก่อนอัลเคมิสต์จะได้ปั๊มเงินได้แล้วมันโคตรคอมโบอ่ะคือเฟลเลสวอยมันไม่ได้คอมโบกับวอลล็อกเว้ยเฟลเลสวอยไม่ใช่ตัวดาเมจทีมไฟท์ISG กด Phoenix มา Phoenix เป็นดาเมจทีมไฟต์โอ้โหแล้ว ISG กดมา2ตัวนี้คืออะไรป่ะไม่มีแก๊งไม่มีแก๊งเล่นทีมไฟต์อย่างเดียวISG เฟส2แบนตัวแบกของทารอน3ตัวตัวมิโคโตะกับตัว23เฟสสุดท้ายแบนไลท์ซีเลอร์เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นดูมอะไรเขาคิดว่าดูมิดเลนสตาร์ลอนแบนบริสโตวิโลของไอ้ซับ4ทีม ISG มันเล่นดีดอนเบรกเกอร์ดอนตัวเมตาแบนเฟสสุดท้ายแบนทิมเบอร์แซนคิงพอทิมเบอร์เคาน์เตอร์ดูมแบนแซนคิงเพราะเป็นพิกเซลยูเซลยูมาเล่นออฟเลนตกยุคอะให้ผมใช้คำนิยามมานะก็คือออฟเลนพวกนี้มันเป็นออฟเลนเมตาในแพทตอนช่วงต้นปีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ISG แบนเออร์ซ่าเขาแบนเออร์ซ่ากับไลท์ซิลเลอร์เพราะมันตีไข่ฟีนิกซ์ได้แต่จริงๆจักก็ตีได้เหมือนกันทารอนปิดเป็นดาร์กไนท์เคาน์เตอร์เลนเอมเบอร์แล้วพอเป็นดูมแคลรี่ใช่ไหมดูมก็คือยัดเอมเบอร์กับเฟลเลสไวได้เลยยัด2ตัวนี้ไปคือไอ้2ตัวนี้ตายเล่นไม่ได้อันติทะลุ BKB มี3ตัวอินิกมาเบนแล้วก็ดูมคือพอไปดูมแครี่ปุ๊บอะดูมแครี่มัน15นาทีมันคืออัลเคมิสติกเวอร์ชั่นนึงเว้ย ISG ปิดเป็นคอกเวิร์กคอกเวิร์กออฟเลนเหรอโอโอเคโอเคไม่แปลกใจอันนี้เราดูเหมือนสรุปเกมเฉยๆนะฉะนั้นเนี่ยผมสปอยล่วงหน้าเลยว่า ISG มันแพ้คือจะคุยเรื่องเกมนี้เฉยๆคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงแพ้เพราะดาร์ฟมันแย่แค่นั้นเลยดาร์ฟมันแย่คือทารอนเนี่ยเขาจะรวมกันเล่นช่วง 15-20 นาทีแต่ ISG เนี่ยคืออะไรซับไม่แก๊ง
ออฟเลนแก๊งคล็อกเวิร์กกับฟีนิกซ์คอมโบกัน OG เคยเล่นแล้วดาเมจจืดมากผมให้เลยว่าเกมที่2อ่ะที่ทารอนแพ้ทารอนแพ้เพราะว่าแพ้ตัวเองใช้คำนี้แพ้เพราะแผนตัวเองประมาณว่าถ้าไม่เล่นเออัลเคมิสต์ออฟเลนแล้วซื้อเซปเตอร์ให้เพื่อนอะเกมน่าจะดีกว่านี้อันนี้เลยไม่เป็นเชิงภาคนะอันนี้เป็นแบบดูแข่งเฉยๆพอเรารู้ผลอยู่แล้วเราอยากจะรู้เฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรที่มันนำไปสู่ผลลัพธ์ของเกมนี้ใช่อะไรที่มันกรอได้เราจะกรอทารอนอยู่เรเดียนถ้าคุณไม่เคยดู Entity เล่นมาก่อนคุณก็อาจจะตกใจว่า Doom Carry มันเป็นยังไงแต่เพราะเราดูเพียวมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมที่ชนะหรือเกมที่แพ้ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรขอบคุณเพียวมาณที่นี้ครับผมที่เปิดเบิกเนตให้กับเราเออถ้าคุณไม่ดูเพียวมาคุณก็คงจะไม่เข้าใจว่าดูมแครี่มันเป็นยังไงแล้วเลนเนี้ยคือคอกเวิร์คคู่ฟินิกใช่ไหมอ๋อฟินิกเขามั่นใจพิกมั่นใจไอ้ ISG เนี่ยมันชอบเล่นพิกซับ4มั่นใจมาหลายครั้งแล้วเหมือนเกมที่มาเล่นไอ้ดาวิโลอ่ะอันนี้ผมกรอน 1.5 นะเลนแข็งอยู่เลนเนี้ยดูมฟาร์มเบนเทรดเก่งเบนเป็นซับ5ที่เก่งที่สุดของไฮแล้วส่วนเลนกลางดากอนไนก็แค่ซื้อเบเซอร์ซื้อโซลิงซื้ออะไรที่มันอัดสเตนมาก็ตีคีปชนะเอมเบอร์ละออฟเลนเป็นมาซี่นิกมาอันนี้เป็นคู่คอมโบที่ดีมากเลยเว้ยถ้าคุณได้ดูคลิป A10 ฮีโร่ของผมแล้วอ่ะผมยังพูดถึงคอมโบนี้อยู่เลยอินิกมามันเดินช้าใช่ไหมถ้ามาซี่มันโดดแปะมูฟสปีดให้อินิกมาก็วิ่งไวก็ไม่ตายในเลนถ้าจะฆ่าฝันของข้ามก็แปะสตันทุ่มมาแล้วก็ให้ซัมมอนลุมตีก็ฆ่าได้ละคือแบบเรารู้ผลอยู่แล้วเราเลยแบบขอประหยัดเวลาหน่อยพอดีเรารู้สไตล์เกมด้วยเราเลยแบบรู้ว่ามันไม่สูสีเราเลยไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะดูเป็นพิเศษมันน่าจะวัดผลกันแค่แบบช่วง15นาทีทามมิ่งแล้ววัดผลเลยอ่ะเฟลสวอยโดดไปยังโอ้คูดาวโดดมาทันพอดีถ้าคูดาวโดดมาไม่ทันคือตายแล้วดูเลน DK ดิ DK เจอเอมเบอร์แมทชับนี้เอมเบอร์แพ้อยู่แล้ว DK แค่แบบซื้อของบวกสเตนมาตีคีปเป็นเก่งเจอมิดปัดเอมเบอร์ยังแพ้เลยอะดาเมจสู้ไม่ได้ดูไม่ว่าเล่นตำแหน่งอะไรก็ตามก็ไปเอาคีบเบอร์มานามาพอได้มานารีเจนพอได้คีบเบอร์มานามาใช่ไหมมานารีเจนเบนก็ชอบเบอร์เลนนี้คอกเวิร์กไม่มีสกิลคอกเวิร์กทำอะไรได้คอกเวิร์กตีคีบเหรอคอกเวิร์กตีคีบก็จบดิจืดฟินิกเองก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะกว่าจะมีดาเมจก็นู่นนะเวล3แล้วถ้ามันเจอแบบพวกตัวเล่นน้อยอ่ะมันก็คอมโบฆ่าในเลนได้แต่พอมันเจอดูมบวกกับเบนซึ่งเป็นตัวที่หนาทั้งคู่เลนนี้ก็เลยไม่มีภาพชนะเลยผมให้ความรู้สึก Entity ไกลๆเว้ยใน ISG คือเป็นทีมที่ดับแบบดื้อๆเขาชอบดับในสิ่งที่พวกเขามั่นใจแต่ผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้ว้าวขนาดนั้นมาดูรุน4นาทีทารอนตัดได้หมดเลยทารอนตัดได้หมดเกิดอะไรขึ้นเอมเบอร์แพ้เอมเบอร์โคตรแพ้เอมเบอร์แองกี้ละเอมเบอร์โคตรแองกี้อ่ะในฐานะมิดเลนอ่ะคือเลนกูก็ลำบากอยู่แล้วแพ้แมชอัพอยู่แล้วซัพพอร์ตซีเคียวรุนไม่ได้อีกโดนตัดอีกคือ DK มันไม่ต้องใช้อะไรเติมเลยทั้งสิ้นเลยเว้ยไอเอมเบอร์มันต้องใช้ไงเอมเบอร์มันต้องการดาร์กอนไนท์ไม่ต้องการเติมอะไรทั้งสิ้นดาร์กอนไนท์แค่ยืนตีคลิปไปเรื่อยๆอ่ะ
แค่นี้ป่วยละเอมเบอร์ป่วยละ1เลนใช่ไหมคอกเวิร์กเองก็ป่วยแค่นี้ครับเสียเปรียบโคตรละคอกเวิร์กออฟเลนมันเป็นเทรนที่คนพูดถึงกันตอนต้นแพทนะแล้วก็หายไปเลยเว้ยแล้วก็นายเคยเอามาเล่นคอกเวิร์กมิดเลนหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเล่นอีกเลยเพราะตอนนี้เมตามันลงตัวแล้วไงคือแพทมันอยู่มา1เดือนแล้วอะเมตามันลงตัวแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรมันไม่ดีท็อปเลนเป็นไงบ้างอินิงมาชนะเลนดีนายเงินเฟลเลสไวแล้วคุณคิดภาพเฟลเลสไวที่เงินโคตรช้าเจอดูมที่แบบเงินเอาเคมิสอะคิดภาพตามได้เลยว่าเฟลเลสไว16นาทีมีไอเทมหลักแค่แมดเนสกับเมลสตอมแต่ว่าอัลเคมิสต์คือพร้อมไม่ใช่อัลเคมิสต์ดิดูมันพร้อมสู้แล้วอ่ะ Ember ได้ Illusion ไม่ใช่รูนเอาไปซัดโอ้โหแล้วดูคลิปดิดูคลิปดิคลิปแบบแย่มากๆเคพี่โซโล่คิวมีแบ็คโฮเออ6นาทีเงินตาม 3,000 อุ๊ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงแพ้เกมเนี้ยแล้ววันไซด์ด้วยสรุปแล้วคือผมให้คะแนนแมตช์นี้เลยนะแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ผมคาดหวังเอาไว้เยอะเพราะว่ามาจากดิวิชั่น2เป็นแบบท็อปทีมดิวิชั่น2มาจนถึงแบบยอดภูเขาดิวิชั่น1อ่ะแต่สุดท้ายแล้วเป็นเกมวันไซด์ทุกเกมสาเหตุของการแพ้ชนะคือดาร์ฟล้วนเห็นซับทารอนไหมซับทารอน2ตัวเป็นซับที่แบบเล่นได้ตั้งแต่10นาที LGD ชอบดาร์ฟแบบนี้ถ้า LGD เอาจริงไงมันชอบดาร์ฟ2ซัพพอร์ตที่แบบว่าเล่นด้วยกันตอน10นาทีได้แล้วคุณเดาดาร์ฟ RSG ดิ RSG เป็นวอลล็อกกับฟินิกคือกูไม่เอาเลยกูไม่เอาเลยทั้งสิ้น10นาทีแรกของเกมมันจะไปหาสกอร์คิวจากไหนเลนกลางคือแบบซ่อมตัวเองไม่ได้ดาร์กไนท์หม่งทาวเวอร์ตลอดเอมเบอร์มันซ่อมตัวเองได้นะถ้าไอ้มิดเลนฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่ตัว TKแต่พอมิดเลนมันเป็น DK DK มันก็หม่งทาวเวอร์ตลอดเลยเอมเบอร์ก็ต้องวิ่งออกมาดีเฟนส์อ่ะซีลิ่งเชนฮุกช็อตเฟลอีกโอ้ยหนักมากไม่แปลกใจว่าทำไมถึงกอบกู้อะไรกลับมาไม่ได้เร่งสปีดกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นมีคนบอกอะไรนะให้อธิบายไอเทม23ตอนแรกก็คิดว่า23จะอะไรแปลกๆแต่ไม่เห็นอะไรแปลกๆเลยทุกอย่างปกติดีเดี๋ยวมันจะมีอะไรแปลกๆอะไรอย่างนี้โอเคกูจับกล้องมาทันด้วยนะอันนี้ไม่ใช่คนดูบอกนะคือแบบเห็นเองเลยนะคือมันเฟลแบบสุดขั้วไปเลยอ่ะคือถ้าเมื่อวานเนี่ยนะผมเลือกดูเกมนี้แทน OG นะต่อให้ OG มันเล่นเน่าๆนะผมรู้สึกเสียดายเลยอ่ะคือ OG ที่ว่าเล่นเกมเน่าๆอ่ะยังดีกว่าเกมเนี้ยเกมนี้มันเละทุกหย่อมหญ้า10นาทีเงินตาม 5,000 กับทีมที่แบบเล่นโถมอ่ะแล้วดูมิโคโตดิกดมังกรหม่งอยู่แค่เนี้ยแล้วเคพี่ก็เอาซัมมอนแล้วก็หม่งท็อปเลนแล้วเลนนี้ก็แตกอีกเลนหนึ่งโอ้เฟลเลอร์บอยอัพไทม์วอล์กนำเงินฟาร์มอยู่ไหนดูเงินดิ10นาทีเงิน 3,000 อ่ะดูมซื้อไมดัสปกติหลับเฟลเลอร์บอยตันหน้ายัดดาเมจคิวแล้วทารอนอยู่เรเดียนทารอนคุมแมปได้พื้นที่เยอะกว่าพื้นที่ป่าข้างบน ISG ที่แบบเป็นจุดเด่นของเดอะไดโดนขโมยโดนยึดไม่มีที่ฟาร์มเหลือ3เหลี่ยมอย่างเดียวเอมเบอร์ป่วยเอมเบอร์ต้องฟาร์มเฟลเลดวอยก็ต้องฟาร์มเงินเยอะสุดเป็นคอกเวิร์กฮุกช็อตไปดาเมจคุณอยู่ไหนไม่มีแบ็คโฮดูด2คือง่ายเลยเว้ยคุณเล่นคอกเวิร์กคุณเล่นตัวทำเกมไวเราต้องการตัวแก๊งมาเล่นกับมันแล้วมันหยิบอะไรวอลล็อกฟินิกไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ Do it with flair.
ผมให้คำว่าเพนทูวอชเลยอ่ะฟินิกซ์ทำคลิปเลยล่างโชว์ตัวโดนพิกออฟไหนๆก็มาเลนนี้แล้วอ่ะเหลือป้อมสุดท้ายเปิดมังกรดันป้อมนี้ไปใช่ถูกต้องหนักกว่า OG เยอะพอแพ้ตั้งแต่6นาทีแรกอ่ะเพราะดาร์ฟ ISG เป็นดาร์ฟเล่นช้าครับมันไม่ควรจะเละขนาดนี้หลับเสร็จปุ๊บเตรียมตัวบีบคอโรเจอร์มันซ้อนอยู่นะแต่หลับให้แล้วก็รอบีบคอจะมุมมืดพอติดคูดาวอยู่ติดคูดาวอยู่คิวไปแทงให้คิวตายตัดสินใจดีทิ้งเลยแล้วคิวมงไปเก็บมากินหมาละบวกดาเมจเรามาเร่งสปีดกันดีกว่าจะรอดูมีของแล้วดูไปเล่นแล้วพอจะมีไฟค่อยแบบสโลว์ลงมาเซนที่เจอวอร์ดว้าวจ่ายโคโนค่าเบนโอเคก็ดีคนจนนะเป็นคนจนก็ลำบากแบบนี้แหละจ่ายโคโนก็ต้องทำไม่งั้นไม่ได้คิวดาก็ไนท์มังกรไฟละมังกรไฟมันฟาร์มเก่งตีสเปซเบนมีบีบคอแต่เพื่อนไม่มาถ้าเพื่อนไม่มาก็ไม่มีดาเมจมากพอที่จะฆ่าเอมเบอร์นี่มันฟาร์มแค่รอ23มีนี่เอง23มี BKB เราไปเล่นเคพี่เลดแพ็กฝั่งนู้นไม่มีดาเมจอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเจอเลดแพ็กอีกโคตรชิลเมลตอมชิ้นแรกก็คือไม่ทำเกมแล้วอ่ะฟาร์มอย่างเดียวไปเลดบอยแต่ฟาร์มไปก็สู้ดูไม่ได้นะผมว่าดูมแครี่อาจจะเป็นช้อยที่น่าสนใจในเมเจอร์ก็ได้พอมีตัวอย่างมาจากเพียวแล้วมาเล่นฝั่งเรเดียนดีนะดูมแครี่อ่ะเล่นออฟเลนไม่ดีไม่ใช่เล่นออฟเลนเล่นฝั่งเดอะไดไม่ดีมันเหมาะเกมโถมมากกว่าโชว์วอร์ด2คนตรงนี้โชว์คาวอร์ดปึ๊บทุ่มเอมเบอร์ยัดดูมใส่มีโคโตโดดมาเช็คข้างหลังเจอวอลล็อกเอมเบอร์ตายช้าคิวเปิดอลิชมาเอมเบอร์ติ๊กตอกตายซุปเปอร์โนวาไปไม่มีใครสนใจฮุกช็อตไม่โดนอีกแล้วเสียวยู่เสียดายของชิบหายกดคอกเวิร์กมาอย่างเหงาแล้วก็เจอทุ่มกลับมาทีมไวฟ์โอ้ยเละคือไม่ต้องดูไปต่อยังได้เลยแค่นี้คือแบบรู้แล้วว่าเละแน่นอนตั้งแต่6นาทีไม่มีภาพเปลี่ยนสรุปที่แชทบอกตอนต้นเกมบอกว่าพูดถึงไอเทมของ23สรุป23บอกอะไรแปลกๆเพราะพอดีผมยังไม่เห็นอ่ะนะออฟเลนแรกออฟเลนเห็นในวอร์ดว่ามีคนเดินเข้ามาในป่าเลยมาจับวอลล็อกมงเอมเบอร์โชว์เลนเอมเบอร์พุ่งหนีดูไม่มีดูมหรือเปล่าไม่มีเดินเปิดพื้นไฟพนอเบทหวดเก็บคิวใช่เกมนี้เป็นเกมที่ไม่สนุกถูกต้องดีแล้วที่ไม่พากดีแล้วที่มาแค่มารีแคปเฉยๆดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมให้เลยว่าที่เกมนี้ ISG ไม่ GG นะเพราะอะไรป่ะเพราะมันคือเกมแห่งความหวังเว้ยมันคือแต้มสำคัญของพวกเขาถ้าชนะมันดีแต่มันไม่ชนะโฟกัสฟินิกซ์ตายไปตรงนี้
ฮุกช็อตเทรดกันซัพพอร์ตโดดมาโคโนจับ2อยากดูอันแต่เอมเบอร์มันสติหลุดไปแล้วอ่ะคือนอกจากดับมันจะแย่เกมเนี้ยสติในการเล่นมันไม่เหลือแล้วอ่ะมันแบบไม่มีใจแล้วอ่ะมันไม่มีเพย์ดีๆเลยมันมิสเพย์ทุกช็อตอ่ะมันทีมไวป์2รอบแล้วด้วยมันมิสเพย์ทุกช็อตเลยอ่ะถ้าคุณดูอีพิกเกมซ้ำไปซ้ำมานะแล้วคุณมีความสุขอ่ะนั่นคืออาหารชั้นเลิศเว้ยส่วนนี้คือเกมทรมานถ้าสมมติคุณดูเกมนี้ซ้ำไปซ้ำมาประมาณสัก10ครั้งก็คือ painful to watchคุณแค่ดูเฉยๆว่าทารอนจะชนะและจบเกมนี้ยังไงโซเพนอ่ะมังกรหม่งบ้านต่อเกมนี้คือดาร์กไนท์โคตรแบบเพอร์เฟกอ่ะเป็นเกมที่ DK โคตรฟินอ่ะ707อ่ะสกอร์เป็นเกมที่ดาร์กไนท์แค่เปิดมังกรแล้วก็ดันบ้านมังกรดันบ้านมังกรดันบ้านวนไปวนมาแล้วฝั่งของกล้ามก็ไม่ต่อต้านเพราะต่อต้านไปก็สู้ไม่ได้วอยชิ้น2ซื้อลิงเคนเอามากันฟีนกิฟเอามากันดาร์กไนท์เปิดเอามากันดูมโอ้ยไม่มีถ้าคุณไม่มีดาเมจคุณต้องคัมแบ็กไม่ได้ถ้าคุณยืนไฟไม่ได้คุณต้องคัมแบ็กไม่ได้เช่นเดียวกันฉันต้องการไอเทมอีกมากมายดูเงินแครี่ซะก่อนอัลคิมิสสีแดงอันนี้เรียกว่าเป็นอัลคิมิสเวอร์ชันปีศาจแล้วกันคุณดูอัลคิมิสเวอร์ชันปีศาจเงินนำ2เท่าเรามีอะไรAlchemist version จริงๆเรามี Green Alchemist เรามี Red Alchemist สติลย้อนกลับไปดูภาพความประทับใจอีกแป๊บนึงดิไม่เคยจะโดนช่างเหงาซะเหลือเกินมันรู้อยู่แล้วแพ้แน่นอนแต่ยังทำใจกด GG ไม่ได้ทรมานชิบหายถ้าเราเล่นไปยิ้มไปอ่ะเกมเนี้ยนี่เป็นเกมที่ทำให้พวกเราได้ไปเมเจอร์เว้ยแบบยินดีด้วยทารอนคุณได้ไปเมเจอร์แล้วโอ้แมตช์สุดท้ายสนุกมากเลยครับว้าบิงหลบโคโนอีกแม่งแบบจิตใจแตกสลายไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยแบ็คโฮดูดเอมเบอร์ตายมิโคโตเปิดด้านหลังวอลล็อกตายในสุดก็ฮุกช็อตโดนนาทีแต่เขามีฟอร์ตามแล้วเรียบร้อยแพ้แต่6นาทีแรกของเกมอ่ะแพ้เพราะดาฟล้วนๆโอ้ยปวดหัวเขาเปิดแผนตัวเองไวมากเลยเว้ยเขาเปิดเอมเบอร์เขาเปิดวอลล็อกมา2พิกแรกคุณเปิดเอมเบอร์มาไวแล้วก็ไม่ได้ระวังวิธีเคาน์เตอร์พิกแบบโคตรง่ายๆก็คือ Dragon Knightคือต่อให้เกมเนี้ยมันไม่เละขนาดนี้นะยังไงเอมเบอร์เกมเนี้ยเล่นยากอยู่ดีเพราะว่าดูมันเคาน์เตอร์เว้ยดูมันเคาน์เตอร์หนักมากไอ้พวกปั๊กเอมเบอร์วอยสปริตพวกเนี้ยเลนกลางอะเจอดูมนี่คือแบบต่อให้เป็นเลดเกมมันยังอึดอัดอยู่ดีเกมเนี้ยทารอนเขาเล่นดราฟสแตนดาร์ดแล้วก็มีอิทธิพลอินฟลูเอนซ์มาจากเพียวดูมแครี่ของทีมเอนติตี้
นอกนั้นสแตนดาร์ดมากเลยครับเป็นพิกที่แบบว่าชนะทุกเลนเลยเพราะว่าคอกเวิร์กมันตีคลิปไม่เก่งดูมันมาฟาร์มแล้วคอกเวิร์กเข้าเลนมาเจออะไรเจอดูมเบิร์นมานาเรียกได้ว่าตอนนี้เราไม่ต้องการแอนติเมทแล้วเพราะว่าดูมเนี่ยฟาร์มได้ว่าแอนติเมทแถมเบิร์นมานาได้ด้วยเลดเกมอาจจะเบิร์นได้ไม่หนักเท่าแอนติเมทแต่ว่าต้นเกมเนี่ยเบิร์นง่ายกว่าแอนติเมทแน่นอนแค่กดยัดเข้าไปสายสเตนออฟเลนโดน3เบิร์นก็มานาหมดแล้วและนั่นก็เป็นเกมที่ทำให้ทารอนได้ไปเมเจอร์ครับผมก็มีความเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผมเห็น RSG เขาแบนแครี่เฟสสุดท้ายก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะโดนดูมแครี่อ่ะแล้วบวกกับดับ RSG เองด้วยที่เป็นดับที่โคตรงงถ้าเขาจะเล่นฟูลทีมไฟท์เลยแบบที่ Secret ทำอ่ะผมเข้าใจได้เพราะว่าซัพพอร์ตเขาเป็นฟูลทีมไฟท์แต่ว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่ทีมไฟท์มันเป็นตัวแก๊งมันตัวล้วงไอ้นี่มันเลยขัดจะเป็นดาเมจออฟเลนก็ไม่ใช่เพราะถ้าคุณเป็นดาเมจออฟเลนคุณคอมโบวอลล็อกเว้ยคุณไม่ใช่ดาเมจออฟเลนคุณไม่คอมโบวอลล็อกฉะนั้นถ้าเล่นดาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเอาตัวทำคลิปมาอ่ะฟินิกทำคลิปคอกเวิร์ดทำคลิปไอ้นี่ทำคลิปไอ้นี่มงไอ้นี่ฟาร์มอาจจะมีภาพมากกว่านี้แต่ก็ยากอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลางเกมคือโดนทารอนกระทืบแน่อัลเคมิสสีแดงนะผมเปรียบเทียบแบบนี้เพราะคุณจะได้เห็นภาพว่าเออมันคือฮีโร่สไตล์แบบอัลเคมิสอะมันโถมไวอะ